ากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเที่ยวกันมาจนถึงเมืองชิโอจิริได้ไปชมวิวสวยๆบนยอดเขาที่ทาคาโบชิโคเกนบรรยากาศดีวิวดีเป็นที่ที่ควรแวะมาเที่ยวอย่างมากแล้วก็ยังได้ไปดูฟาร์มปลูกผักขนาดใหญ่ของเมืองนี้ด้วยได้พูดคุยกับคุณลุงเจ้าของได้ลองตัดลองเก็บที่สำคัญโดนลุงแกล้งด้วย แต่ตอนนี้เรามาเที่ยวกันต่อที่ชิโอจิริกันดีกว่าค่ะวันเสาร์นะคะ 18:20 น.เปิด Mcot Family ช่อง14เพื่อนๆมีนัดไปเที่ยวญี่ปุ่นกับอุ้มได้ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอุ้มพาเพื่อนๆเนี่ยเที่ยวกันตั้งแต่ตรงทะเลสาบซูวะมาจนถึงที่เมืองชิโอจิรินี่นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเก็บผักอยู่เก็บไปเก็บมาอ้าวเวลาหมดสัปดาห์นี้มาเที่ยวกันต่อยังถือผักอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้อุ้มยืนอยู่หน้าร้านอาหารที่ชื่อว่าคิกเคียวเขาขายไก่ทอดคุณลุงบอกว่าเนี่ยเอานี่ไปกินกับข้าวกลางวันได้ไก่ทอดกับผักน่าจะโอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในร้านก่อนไฮคันนิจิวะไฮ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 ฝากผักเลยละกันโอ้โหว่าแต่ร้านลุงนี่โอ้โหแต่งมันเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเป็นสไตล์ดีบอกแล้วว่าเป็นร้านไก่ทอดเห็นโต๊ะข้างๆนี่กินโหหนังดูกรอบดีตอนนี้รอก่อนหิวละの山賊定食で嫌がりましたよ。はい、どうぞ。おお、ทำไมไก่ใหญ่โตขนาดนี้นี่ให้เพื่อนๆดูเลยโอ้โหมาญี่ปุ่นเคยกินไก่ครึ่งตัวมาแล้วแต่อันนี้นี่โอ้โหมาเกือบตัวเองเนี่ยはい、それではね、はい、キキョウの山賊の食べ方です、はい。はい。これ骨がありますから、この日本鳥の、銀紙の下に骨少しこうつけて、そしてガブリズム。わかりました。はい。オーケー。では、ロング貝ใหญ่นี่ก่อน。貝ใหญ่、หยิบขึ้นมา。เกลือโรยนิดนึง。กินเลย。いただきます。暑いから気をつけて。あ、暑い。暑い。まだ熱々。じゃあ、待ってね。うん。กรอบมาก。ได้ยินเสียงไหม？うん。โอชิโอชิสุกโคโอชิลุงบอกให้กินกับผักไหนขอลองผักที่เก็บมาหน่อยพอดีเลยคอมพลีททุกอย่างเข้ากันมากไม่น่าเชื่อนะว่าไก่ทอดอ่ะไม่จำเป็นต้องหาซอสเลยอ่ะแค่เกลือก็อร่อยแล้วอ่ะแต่น่าจะเป็นที่แป้งเขาด้วยว่าแต่เซตนี้นี่เท่าไหร่เนี่ยこのセットはおいくらですか972円です972เยน1อิ่มครึ่งดูไก่ขนาดเนี้ย972เยนโหนี่ให้ดูหน้าอุ้มกับไก่ใหญ่เท่าหน้าดูดิโหWhoa!
ทอดมา40ปีอย่างก็โหโอ้ยชิโอ้ยชิมือนี้นะไม่ต้องกินข้าวยังได้เลยไก่นี่ชิ้นใหญ่ๆ1ชิ้นผักที่ฟาร์ม1หัวอยู่เลยไม่ฉีกละกินตรงนี้แหละอร่อยมากดีอันนี้ถือว่าเป็นร้านแนะนำได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่ชิโอจิรินะนี่มาลองได้เลยไก่ทอดถูกด้วยแล้วก็กรอบขนาดนี้เดี๋ยวตอนนี้นะอุ้มขอนั่งกินแล้วก็เดี๋ยวเตาะขอสูตรลุงไว้ก่อนไปขายหน้าบ้านดีกว่ากรอบขนาดนี้อุ้ยชิเดสกาเฮ้ยไหนซะอายาโตขอสูตรหน่อยมาให้ดูของที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองชิโอจิริอีกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนๆก็คือแลกเกอร์แวร์นั่นเองแลกเกอร์แวร์เพื่อนๆอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนี่อยากให้มาดูเพราะว่าที่นี่นะคะเขาบอกว่านอกจากที่นี่เนี่ยจะมีต้นไม้เยอะแล้วเนี่ยต้นไม้เขาก็มีคุณภาพดีด้วยก็เอามาทำเป็นเจ้าแลกเกอร์แวร์ทั้งหลายเนี่ยโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้มีโอกาสดีเลยอุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปดูที่ชั้น2ชั้น2เขาจะมีเป็นที่ที่คนนั่งทำไปดูวิธีขั้นตอนของเขากันว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีวิธีทำแล้วก็ขั้นตอนยังไงบ้างปะเดี๋ยวตามอุ้มขึ้นไปที่ชั้น2เมื่อกี้นะคะที่ชั้น1เนี่ยก็จะเป็นของที่เราสามารถที่จะซื้อได้เลยก็คือมันเสร็จพร้อมขายเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้เนี่ยอุ้มได้มีโอกาสพิเศษได้ขึ้นมาที่ชั้น2เป็นชั้นที่เขาเอาไว้ทำพวกแลกเกอร์แวร์เลยนี่มาดูน้องผู้หญิงคนนี้ก่อนเลยคอนนิชิวะคอนนิชิวะこれは何でしょうかこれですかこれはサンドペーパーで今漆を出してก็คือตรงเนี้ยน้องเขาก็จะเป็นคนขัดตัวแลกเกอร์ออกมาพอขัดมาแล้วเนี่ยไอ้สีที่เขาทำลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นสีที่มีสีทองสีชมพูสีฟ้าอะไรขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุเรชิอุรุชิอุรุชิเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องเขาเป็นเทรนนีอยู่เดี๋ยวเราข้ามไปหาเทรนเนอร์หน่อยขั้นตอนนี้นี่เทพมากการเพ้นท์แบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็เรียกการเพ้นท์แบบนี้ว่ามาคิเอะสำหรับการเพ้นท์สำหรับพวกเครื่องแลกเกอร์แวร์ต่างๆเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงโอ้โหนี่เพื่อนๆดูนะอันนี้ไม่ใช่ชามอันนี้ไม่ใช่ถ้วยนะแต่อันนี้เป็นกีตาร์ที่ลูกค้าเขาเนี่ยส่งมาให้เพ้นท์นี่คือแบบกำลังวาดที่เป็นก้อนเมฆอยู่โอ้โหคือสังเกตนะไม่มีการลงอะไรก่อนเลยวาดไม่ต้องลบด้วยของโซนคุณลุงนี่ไม่กล้ารบกวนเพราะว่าอาจจะต้องใช้สมาธิเยอะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่อุ้มเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวมีอีกเมื่อกี้พาไปดูงานแลกเกอร์แวร์ที่ทำมาจากไม้แล้วแต่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแก้วแทนถนนเส้นนี้นะเขาเรียกว่าถนนนาราอิจูกุนั่นเองอันนี้นี่ยอมรับเลยว่าสวยจริงๆมาเที่ยวกันต่อนะคะจากงานแลกเกอร์แวร์ในรูปแบบดั้งเดิมตอนนี้อุ้มมีแกลเลอรี่เล็กๆมาแนะนำกันที่นี่นะคะมีแลกเกอร์แวร์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจไปดูกันไฮคอนิชิวะโอ้โห
ข้ามาในนี้ถึงจะดูแบบไม่ใหญ่มากแต่ว่าหอมไม้มากหอมไม้ฮินุกิมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองชิโอจิริด้วยเหมือนกันเมื่อกี้พาไปดูงานลักเกอแวร์ที่ทำมาจากไม้แล้วแต่อันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นลักเกอแวร์ด้วยเหมือนกันแต่นี่ไม่ได้ทำจากไม้แล้วนะเปลี่ยนเป็นแก้วแทนและที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นที่แรกๆเลยนะที่คิดค้นการทำลักเกอแวร์จากแก้วขึ้นมาแต่อันนี้สวยมากเห็นไหมดูจากข้างนอกเป็นสีทองเงาแวบเลยแล้วก็ข้างในโห今から塗りに行くんですけれどもご覧になりますか？あ、オッケーです。เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2อ่ะอยากรู้แล้วว่าวิธีทำจากแก้วนี่ทำยังไงและสีที่ใช้เคลือบลงไปก็คือเจ้าอูรุชิหรือแลกเกอร์ที่ทำมาจากต้นอูรุชิเหมือนของแลกเกอร์แวร์ที่ทำจากไม้เลยค่ะคนทำที่นี่แบบดูวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะดูดิยังเด็กๆกันอยู่เลยอ่ะこんにちは。こんにちは。こんにちは。โอ้คนนี้หน้าตาแบบฝรั่งก็ว่าทำลายอยู่นะกำลังเพ้นท์อยู่เลยศิลปินวัยรุ่นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาดูศิลปินวัยเก่ากันบ้างดีกว่ากำลังทำแก้วไม่กล้ากวนเพราะว่าอันนี้น่าจะต้องใช้ฝีมืออย่างยิ่งยวดนะดูตอนนี้เริ่มลงสีละรู้สึกนะคือเมื่อกี้ที่เราไปร้านรักเกอร์แวร์ใช่ไหมคะอันนั้นที่ทำจากไม้เนี่ยคืออันนั้นอะดูเป็นของเก่าดูเป็นของแบบ traditional เป็นของที่ต้องคนชอบถึงจะอยากจะได้แต่ตอนนี้เนี่ยพอมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่คนทำและคนทำก็เป็นวัยรุ่นพอเขาเปลี่ยนวัตถุดิบนิดเดียวเนี่ยมันเลยทำให้โอ้โหงานออกมาแล้วดูเขาทับเป็นเซตเป็นอะไรขึ้นมามันดูน่าใช้มันดูใช้ง่ายมากขึ้นเป็นแบบไอเดียที่ดีเป็นการประยุกต์ที่อุ้มว่าแบบยังคงมีคุณค่าในแบบของเดิมอยู่แต่ว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นอันนี้ดีเลยและนี่ก็คือของดังที่เมืองชิโอจิรินะคะที่อุ้มพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันอุ้มว่าหลายๆคนเนี่ยที่กำลังจะมีไอเดียหรือว่ากำลังคิดจะเอาของเก่ามาดัดแปลงทำเป็นแบบของใหม่เนี่ยโอ้อุ้มว่าอาจจะได้ไอเดียจากเรื่องนี้ไม่น้อยเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโคสกะซังมากๆเลยนะคะฮอนโตนิอาริกาโตโกเซ็งมาสตาไฮบายบายจากเรื่องงานฝีมือดีๆเรามาดูสถานที่ที่น่าเที่ยวกันบ้างดีกว่าใครชอบเที่ยวในบรรยากาศเมืองเก่าเห็นบ้านเรือนร้านค้าในแบบโบราณห้ามพลาดที่นี่เลยแต่ตอนนี้ขอไปแปลงร่างให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยนะโอ้โหนี่เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเลยอุ้มเปลี่ยนชุดมาเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ตอนนี้นะอุ้มก็ยังอยู่ในชิโอจิริอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าถนนเส้นนี้นะเขาเรียกว่าถนนนาราอิจุกุนั่นเองแต่วันนี้อุ้มไม่ได้มาเดินเพียงแค่คนเดียวเดี๋ยวอุ้มมีผู้รู้ที่เขารู้เกี่ยวกับเส้นทางนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เขามาเดินกับอุ้มแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆละกันเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับเขาดีกว่าคุณมิโดริซัง
こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。คนนี้นะคะเป็นผู้รู้ที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถนนเส้นนี้เป็นอย่างดีเดี๋ยวอุ้มว่าเราค่อยๆเดินไปแล้วก็พูดคุยกันไปดีกว่า Shall we go? はい。This way? こっちです。Naraijuku is a part of Shiojiri city and it can bring you back to the Japan of 400 years ago. And this is a street. It connected Kyoto and Tokyo long time ago. A lot of people traveled on this street, which is on Nakasendo. And you think what interesting around Naraijuku? First, it's beauty. You can look at the beauty of those buildings, old buildings. Yeah. And of course, we have the great nature surrounding Naraijuku. So we have a lot of people who like walking, on trekking, on mountains. And we have beautiful river outside of the town. And also, we have very, very kind, good people here in Narai. The road is about 1 kilometer that looks like this. อุ้มไปที่เป็นเมืองเก่าๆแบบนี้เนี่ยก็หลายที่แล้วแต่อันนี้นี่ยอมรับเลยว่าสวยจริงๆบ้านที่อยู่สองข้างทางคือแบบไม่ได้ประดิษฐ์เลยอะเป็นของจริงเลยแล้วยาวไปตลอดทางเลยเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าไม่เห็นจะมีสายไฟออกมาเลยอ่ะอันนี้คือแบบโหเขาอนุรักษ์ให้มันดูแบบธรรมชาติดูเก่าแก่จริงๆ If the tourists come and need to wear the kimono just like us they can go to the tourism information center right down the streetIt's right in the middle in Naraijuku. เห็นไหมไม่ยากเลยมาแบบอุ้มนี่ใส่แบบอุ้มแบบนี้ก็ได้นี่ไปติดต่อ Information Center ได้เลย So, Eum-sam, now I'll show you our comb museum. Comb museum? In Narai town. Okay, let's go. Okay.This is the house of comb wholesaler's house. And this is a list of the past products and distributors. And right here, we have the products from that period. And these are the combs made in Narai, in this Kiso area. Oh, นายขอดูใกล้ๆหน่อยอันนี้คือแบบน่าจะเป็นของที่เป็นของใช้จริงๆเลยอ่ะเพื่อนๆ เพราะว่าดูจากซี่ของหวีแล้วเนี่ยเหมือนถูกแบบถูกการใช้งานมาแล้ว Is that expensive? It was very expensive because it's using gold and silver and it's hand crafted, hand decorated. It was very expensive to afford. One girl, they had maybe one comb for brushing the hair, but for these expensive ones, they had it only one for a very special occasion. โอ้ไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าหวีจะมีราคาแพงในสมัยก่อน You think about how much for the comb in the past? One comb like this, decorated ones, are over 30,000 yen. โอ้แพงนะคือถ้าเทียบกับเป็นเงินตอนนี้นี่คือแบบ20,000-30,000 เยนนี่ก็ประมาณสัก 9,000 บาทสำหรับหวีอุ้มว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราขายหวีในราคานี้นี่โอ้โหเป็นสังกะตังกันทั่วเลยแน่แพงมาก So let's go to the next place Okay จริงแต่ว่าน่ารักดีดูอบอุ่นอบอุ่นหน่อยอ
Chan. Yes. Do you know gohei mochi? No. I know mochi, but I didn't know that gohei mochi. No. Yeah. It's a local specialty. Ah. Let me show you. Okay. This shop? This is the shop. Konnichiwa. Konnichiwa.โอ้บ้านนี้เก่าจริงแต่ว่าน่ารักดีดูอบอุ่นอบอุ่นหน่อยตอนนี้นะเข้ามาในร้านแล้วแล้วก็คงคิดว่าเนี่ยน่าจะได้ทำโกเฮโมจิกันแล้วแต่อุ้มก็ไม่รู้นะว่าโกเฮโมจิคืออะไรโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้มาลองบ้างดีกว่าMay I try? Sure. 試していいですか？はい。試していいですか？あ、いいですよ。どうぞ。作ってよ。はい。じゃあ作りましょうか。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ระหว่างทำเนี่ยนะคะคุณมิโดริก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าขนมโกเฮโมจิเนี่ยเป็นเหมือนขนมทานเล่นเป็นขนมในแถบท้องถิ่นของคิโซะหรือทางตอนใต้ของนากาโน่รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างไอจิและกิฟุด้วยขนมนี้นะคะทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนำไปย่างแล้วก็มีซอสมิโซะทาและที่เห็นอุ้มทำอยู่นี้ก็คือตัวซอสมิโซะนี่เองค่ะส่วนผสมเนี่ยก็มีงาเกลือโชยุแล้วก็น้ำนำมาบดจนเป็นเหมือนครีมอร่อยดีนะจากนั้นก็นำมาตำส่วนข้าวเนี่ยปั้นเป็นก้อนๆขนาดพอดีพอดีแบบนี้เลยมามาไปมาเอาข้าวลงไปทอดแบบนี้สนุกดีนะ The normal tourists can do this one Yes Yes If they make a reservation Yes จองมาก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนี่ลุงสอนกวนงาเสร็จมาจี่ข้าวนี้เออสนุกดีอัดซุยร้อนโอเคですかはいได้แล้วทีนี้โอ้เอาใส่จานแล้วก็นี่งาที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาลองรสชาติกันดีกว่าว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันจะรสชาติเป็นยังไงบ้างはい、テスト。どうぞ。いただきます。いただきます。ตอนแรกก็กินงาเปล่าๆหวานอยู่แต่พอกินกับข้าวแล้วเข้ากันโอ้ชิโคบาชิIt's very good. Then after we're eating, yeah, I'll take you to the next place. Okay. Don't.
This is the place you are staying tonight. It is Iseya. Iseya. No oyado, which means ryokan. Iseya. And this Iseya building is 200 years old. Oh-ho. And is now owned by the sixth generation of the family tree. And this is a very special place and very popular place. And it's got all the classic traditional Japanese tastes in it. Yes. You will enjoy it. Really enjoy. เพราะว่าวันนี้นะโหนอกจากจะได้เดินถนนแบบเส้นเก่าได้แต่งชุดแบบนี้ให้เข้ากับบรรยากาศแถมคืนนี้นอนโรงแรมแบบเรียวกังแบบเก่า200ปีแบบนี้อีกโอ้โหวันนี้นี่คือแบบไปสุดจริงๆเดี๋ยววันนี้อุ้มขอขอบคุณคุณมิโดริซังก่อนดีกว่ามาเดินกับเรามาดูแลโหให้ข้อมูลเราเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวขอขอบคุณเขาก่อนดีกว่า Thank you very muchThank you for coming. Thank you for your time. โอ้โหอาหารเย็นเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะคะอุ้มคงต้องปิดช่วงนี้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้มพาเพื่อนๆ เที่ยวใหม่นะอิตารากิมาสคดข้าวขอนสนุกเริ่มแล้วว่ารถไฟสายนี้เนี่ยนะให้ความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นความน่ารักของขบวนรถไฟหรือว่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนต่างๆเนี่ยระหว่างที่เรานั่งไปโลคูโมพอดีเลยนี่สั่งตรงมาจากคารุอิซาวะเลยนะคือทริปนี้นะเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าตอนช่วงนี้นะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละของการเที่ยวที่จังหวัดนากาโน่อุ้มก็เลยพาเพื่อนๆเนี่ยมาที่สถานีนากาโน่สเตชันเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟสายนี้กลับไปที่เมืองคารุอิซาวะที่เรามากันตั้งแต่แรกนั่นแหละคือต้องบอกแบบนี้นะรถไฟสายนี้นะคะเขาวิ่งระหว่างเมืองคารุอิซาวะมาถึงที่นากาโน่สเตชันแล้วก็จะวิ่งจากนากาโน่สเตชันเนี่ยกลับไปที่คารุอิซาวะเหมือนกันแต่ระหว่างทางเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่บอกว่ารถไฟสายนี้เนี่ยนะให้ความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นความน่ารักของขบวนรถไฟหรือว่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนต่างๆเนี่ยระหว่างที่เรานั่งไปอันนี้ดูดีเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามานะอุ้มว่าลองมานั่งดูแบบอุ้มก็ได้ง่ายๆเลยสามารถจองได้ทางอินเทอร์เน็ตอุ้มอยากให้จองมาก่อนนะเพราะว่าดูจากขบวนนะมีแค่3ตู้เท่านั้นเองไม่ใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ความสนุกสนานนะก็ลองจองมาก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้รอขึ้นรถไฟสนุกเริ่มแล้วพอดีเลยเสิร์ฟน้ำเสร็จปุ๊บรถไฟออกพอดีเลยโอ้
าเดินเล่นบนรถไฟกันดีกว่านี่อุ้มมาเริ่มจากตู้ที่1เลยนะเห็นไหมนี่ป่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันรถไฟตู้ที่1นะรถไฟขบวนนี้เนี่ยตู้เนี้ยเขาก็จะไม่มีอาหารเสิร์ฟแต่ว่าก็จะมีที่นั่งแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อมาซื้อตั๋วในราคาที่ไม่ได้รวมอาหารเนี่ยขึ้นมาก็สามารถสั่งอาหารได้เหมือนกันเขาก็จะมีเมนูคร่าวๆให้นิดหน่อยเพราะว่าตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เขาเสิร์ฟอาหารด้วยเห็นไหมข้างหลังอุ้มก็จะเป็นลูกค้าที่เขานั่งทานอยู่นะด้านหลังก็จะมีเป็นเหมือนกับครัวแล้วก็เป็นบาร์ตรงนั้นด้วยก็จะมีบาร์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะสั่งเครื่องดื่มได้อะไรได้อันนี้ก็เป็นเชฟมาถึงตู้ที่3ตู้นี้จะค่อนข้าง private หน่อยนะเผื่อใครอยากจะมากับแฟน2คนน่ะก็นั่งคู่กันแล้วก็มีเป็นเหมือนประตูปิดได้เลยก็มีหลายรูปแบบนะขนาดเป็นแค่โบกี้แบบ3ตู้เล็กๆนะโอ้โหแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยอะไรแวบๆข้างล่างเดี๋ยวลงไปดูหน่อยสิโอ้โหลงมาคึกคืนกันใหญ่เลยอ๋อเขามีให้ใส่ชุดแล้วก็ถือดาบถ่ายรูปโอ้โหใครขึ้นขบวนนี้มาแล้วมานอนนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะโกรธเลยเดี๋ยวไปขอเขาถ่ายรูปบ้างดีกว่าちょっと重たいですよ。はい、じゃあまずは六問で1枚いきますよ。はい、せーの。六問。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください、ね。ありがとうございます。バイバイ。รถไฟโลโคโมงเทรนมานะคะโหความน่ารักยังไม่หมดเพียงแค่นี้ที่สถานีคารุอิซาวะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับ private lounge เนี่ยให้ลูกค้าด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะจองรถไฟที่มีอาหารด้วยเขาก็จะมีเป็นคูปองแบบนี้ให้คูปองแบบนี้นะจะมาก่อนขึ้นรถไฟมาใช้บริการก่อนหรือลงจากรถไฟแบบอุ้มแล้วก็มาใช้บริการแบบนี้ก็ได้ที่สถานีนี้เลยแนะนำรถไฟน่ารักน่ารักพร้อมบริการต่างๆของเขาไปแล้วเดี๋ยวที่นี้เนี่ยอุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปที่ช้อปปิ้งกันบ้างดีกว่าอยู่ใกล้สถานีตรงนี้เองเดี๋ยวเราไปกัน thank youนิดเดียวถึงเลยเห็นไหม
ตรงช้อปปิ้งพลาซ่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีกว่า240ล้านค้าด้วยกันโหเยอะมากแต่อุ้มว่าก่อนที่จะไปเดินเนี่ยเดี๋ยวอุ้มไปหา Information Center ก่อนดีกว่าเผื่อจะมีคูปองส่วนลดอะไรบ้างต้องได้อยู่แล้วมาเป็นเล่มเลยแค่โชว์พาสปอร์ตเท่านั้นนะคะเพื่อนๆ นี่จะได้คูปองแบบนี้ทุกๆร้านเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยว่าเขาจะลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงบ้างเนี่ยก็มีหมดเลยนี่ดูดิมีภาษาไทยบอกด้วยโอ้สบายอาริกาโตะกอไซมาสตาที่ได้คูปองเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยเลยแต่ว่ามาที่นี่แล้วชีวิตปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันต้องเลือกจริงจะเลือกที่จะเข้าไปหรือเลือกที่จะเดินผ่านไปเลยดีแต่อุ้มว่านะถ้าชอบอันไหนนี่ควรเข้าเลยเหอะเพราะว่าพื้นที่ใหญ่มากจริงจะเดินย้อนกลับมานี่อาจจะลำบากแล้วนี่ให้ดูบรรยากาศเห็นไหมช้อปปิ้งอยู่กับธรรมชาติจ่ายเงินอย่างเย็นใจเดินมานี่ก็หลายโซนหลายล็อกเหมือนกันทีเนี้ยยังไม่ทั่วเลยคือถ้าเกิดเพื่อนๆมานะยังไงเตรียมเผื่อเวลาไว้ด้วยละกันเผื่อเวลาแพ็คกระเป๋าอะไรต่างๆด้วยที่นี่เขาก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มนะสำรองเวลาเอาไว้ด้วยเดี๋ยวตอนนี้นะอุ้มแนะนำทุกอย่างไปหมดแล้วอุ้มขอเดินช้อปปิ้งของอุ้มบ้างแหละและเดี๋ยวเจอกันสวยป่ะโหนี่เซตใหญ่อลังการมากเลยตอนเย็นนี้ที่อุ้มมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เพราะว่าคืนนี้เนี่ยอุ้มพักที่โรงแรมปรินซ์คารุซาวะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะอยากพักแบบอุ้มโรงแรมอยู่ใกล้กับเอาท์เลทด้วยสามารถนั่งชัตเตอร์บัสวนไปวนมาได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจองโรงแรมในเว็บไซต์ของโรงแรมเขานะเขาก็จะมีเป็นโปรโมชั่นที่จะมีเหมือนเป็นคูปองอ่ะแถมข้าวเย็นให้ด้วยโหโรงแรมมีอยู่5ห้องอาหารห้องชาบูห้องกริลห้องบุฟเฟ่อะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยสามารถเลือกได้วันนี้อุ้มเลือกชาบูชาบูดีกว่ากินสบายสบายดิโหให้ดูมีทั้งเนื้อทั้งหมูน่ากินปะล่ะก็เอามาฝากกันเป็นข้อมูลกันละกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยโหอุ้มว่าโอเคเลยนะตอนนี้เดี๋ยวอุ้มขอเอนจอยกับมื้อชาบูนี้ก่อนนะสำหรับชาบูชาบูและตอนนี้นะคะอุ้มก็คงต้องขอปิดทริปนากาโน่ไว้ที่โรงแรมปรินซ์โฮเทลนี้เลยละกันนะคะตลอดเดือนที่อุ้มเนี่ยพาเพื่อนๆเที่ยวกันตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนนี่โอ้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเรื่องของอาหารการกินเพื่อนๆสามารถเลือกทริปที่ชอบเลือกตรงสถานที่ที่ใช่เนี่ยก็เที่ยวตามอุ้มได้เลยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูอุ้มมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนตอนนี้เนี่ยแล้วก็อุ๊ยอยากจะมีไอเดียที่จะมาเที่ยวที่นากาโน่เนี่ยมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสะดวกทางไหนเข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอุ้มก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่อุ้มจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดไหนติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเริ่ม
ทริปใหม่ของเราอุ้นจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่จังหวัดชิบะนั่นเองค่ะเราจะไปเที่ยวกันในแถบที่ชื่อว่าบินามิโบโซมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยอุ้มว่าปั่นจักรยานกันดีกว่าอุ้ยสวยเลยสวยเลยต้องมานะตรงเนี้ยพระอาทิตย์กำลังตกนี่อุ้มเห็นเป็นเหมือนแบบข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์เขาฟูจิแบบเงาๆหูสวยเลยอ่ะฮัลโหลเย้ I remember youNice to see you again มาที่ร้านนี้อยากกินอันไหนนี่จิ้มสั่งจิ้มสั่งได้เลยฟาบฟาบที่นี่นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติชื่อว่าไทบุสะเนเชอรัลพาร์คนั่นเองคือเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขต